วันนำเทคโนโลยีสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครค่ะ 9-19 พฤศจิกายน2564ค่ะเราพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมาแสดงนิทรรศการนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานของอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะที่นี่นะคะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ค่ะและหนึ่งท่านที่อยู่กับเราวันนี้เราไปทักทายกันดีกว่านะคะกับอาจารย์ที่จะมาแสดงผลงาน1ชิ้นงานที่นี่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมอาจารย์โชริศครับปัญญาเฉลิมจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมครับการวิศวกรรมแมคคาโทนิกและหุ่นยนต์ครับทราบมาว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยของการมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีส่วนร่วมระหว่างสาขาวิศวกรรมแมคคาโทนิกและหุ่นยนต์นะครับกับบริษัท NC Polymer จำกัดครับผมนอกเหนือจากการใช้งานจริงในสถานประกอบการปัจจุบันแล้วทราบมาว่าได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเป็นอย่างไรบ้างค่ะทางสาขาวิชาเนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับให้นำรถ HGV ตัวนี้นะครับไปช่วยในการส่งยาอาหารหรือว่าสิ่งของนะครับให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับอยู่ในวอร์ดของโรงพยาบาลผมแปลว่านอกเหนือจากการใช้งานจริงแล้วยังปรับใช้ตามสถานการณ์ได้ด้วยใช่ครับนอกเหนือจากนั้นเห็นว่าได้มีการพัฒนาตัวรถต้นแบบนี้เป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างคะในการพัฒนาต่อยอดจากรถ SUV คันนี้นะครับนี่คือเวอร์ชันหนึ่งเนาะเราจะมีการพัฒนาเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ต่อไปเรื่อยๆนะครับในสถานประกอบการนะครับซึ่งให้มันเหมาะกับการใช้งานในหน้างานจริงๆครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานนะคะที่นำมาจัดแสดงนะคะของการพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติในโรงงานค่ะซึ่งเป็นของหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาโทนิกและหุ่นยนต์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะ